สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับการอันบ็อกมังงะกันอีกแล้วโดยมังงะในวันนี้ที่ผมจะมาอันบ็อกนะครับเป็นมังงะจากค่ายเน็ตนั่นเองครับผมซึ่งค่ายเน็ตเนี่ยบอกเลยว่าผมแทบจะไม่ได้ซื้อมังงะของค่ายเน็ตเลยนะเรื่องล่าสุดที่ซื้ออ่ะรู้สึกจะเป็นเดทโน้ตนี่แหละเดทโน้ตบ็อกเซตที่เคยถ่ายอันบ็อกไปนะแล้วเรื่องถัดมาก็คือเรื่องนี้นี่แหละที่ซื้อเป็นต่อมาโอ้โหก็คือนานมากเลยนะที่ไม่ได้ซื้อมังงะจากค่ายเน็ตเนี่ยแล้วก็มังงะส่วนใหญ่ของผมแทบจะไม่มีของค่ายเน็ตเลยนะคือค่ายเน็ตนี่ก็คือแบบรออะนารูโตะอะนารูโตะไม่รีปรินท์ให้เป็นเล่มหนาสักทีนะจะได้ตามเก็บนารูโตะแล้วก็นี่ครับผมมาสู่มังงะเรื่องต่อไปที่ผมได้ซื้อจากค่ายเน็ตก็คือเดทโน้ตรวมเรื่องสั้นนะครับเป็นเดทโน้ตภาคต่อก็เรียกได้ว่าเป็นภาคต่อนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องต่อจากภาคหลักเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวรูปเล่มกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าราคา155บาทด้วยอยากจะดูคุณภาพเหมือนกันว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะเพราะว่าแทบจะไม่ได้มีมังงะของเน็ตเลยจะได้มาดูคุณภาพของค่ายเน็ตกันว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ดูดีนะดูดีเล่มละ155บาทราคาปกนะ155บาทแต่ว่าก็ผมซื้อมาใน Shopee นะได้มา140แล้วก็ค่าส่งมันถูกกว่าในเว็บเนจาบูที่สั่งของเน็ตโดยตรงนะผมก็เลยเลือกที่จะซื้อใน Shopee แต่ว่าณอะไรราคาในของเน็ตอ่ะมันก็140บาทเท่ากันนะถ้าซื้อในเว็บอ่ะแล้วก็แต่ถ้าซื้อในเว็บของเน็ตอ่ะถ้าจะให้คุ้มก็คือต้องซื้อเรื่องอื่นด้วยหลายๆเล่มมันจะได้ค่าส่งคุ้มๆหน่อยแต่ว่าคือผมอ่ะจะเก็บแค่เดโน้ตนี้เรื่องเดียวไงก็เลยสั่งใน Shopee ดีกว่าค่าส่งถูกดีนี่เดี๋ยวมาแกะซีลกันเลยดีกว่าตัวซีลก็คือซีลมาดีนะนี่เดี๋ยวแกะหามุมสิน่าจะมุมนี้แกะสวยๆตัดดีๆอย่าให้โดนปกแกะมาชึบนี่ฉีกกันเลยก่อนอื่นขอดมกลิ่นหน่อยดิกลิ่นแบบขอดมใหม่กลิ่นแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ว่ากลิ่นหมึกอ่ะกลิ่นหมึกไม่แรงเหมือนวิบูลย์กิจแล้วก็อธิบายไม่ถูกกลิ่นไม่ใช่แบบพวกลักพิมพ์กับฟินิกแต่ว่ากระดาษเป็นยังไงสิอุ้ยมีหน้าสีด้วยสวยดีกระดาษเหรอไม่ใช่กีลีดอ๋อมันไม่ใช่กระดาษกีลีดนี่มันไม่ใช่กระดาษกีลีดนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าชนิดกระดาษอะไรนะแต่ว่ามันดูดีนะคือเนื้อกระดาษมันแบบมันไม่บางอ่ะเนื้อกระดาษมันแบบว่าดูแน่นๆมาเลยอ่ะดูหนาๆมาเลยแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกชนิดกระดาษนี้ว่าอะไรนะแต่ว่าเท่าที่ดูก็หมึกไม่น่าจะติดมือหรอกมั้งดีคือกระดาษก็โอเคนะเดี๋ยวมาดูรูปเล่มภายนอกกันก่อนแล้วกันเดทโน้ตรวมเรื่องสั้นช็อตสตอรี่นะครับนี่ตัวหนังสือเดทโน้ตตรงหน้าปกเนี่ยมันจะนูนๆออกมาด้วยนะถ้าเราจับแล้วแบบปลื้มๆนูนๆออกมาแล้วก็ตัวหนังสือสะท้อนแสงนี่แบบว่าตัวสำหรับตัวกระดาษมันจะแบบด้านๆหน่อยแต่ตัวหนังสือที่นูนออกมาก็จะแบบมันๆนี่เนื้อเรื่องโดยอาจารย์โอบะซึกุมิแล้วก็วาดโดยอาจารย์โอบะตะทาเคชินะครับเดทโน้ตด้านหน้าปกก็จะเป็นลุกโดนเซ็นเซอร์ตาอยู่แล้วก็มีเด็กน้อยนี่ไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันด้านหลังก็จะมีตอนนะครับเหมือนจะมีทั้งหมด4ตอนนะในเล่มนี้ก็จะมีตอนแรกก็จะเป็นเรื่องราวบทสรุปสุดท้ายระหว่างยางามิไลท์กับแอลบท4คีละตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องราวของทานากะมิโนรุเด็กหนุ่มผู้ได้พบกับโยมทูตผู้มาพร้อมกับวิธีใช้เดทโน้ตในรูปแบบที่คาดไม่ถึงบท A คีละตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นต้นกำเนิดแรกสุดของเดทโน้ตบทคังามิทาโร่แล้วก็ตอนที่4จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและอดีตของแอลวันเดย์นะนี่คือหนังสือรวมเรื่องสั้นที่รวบรวมผลงานเรื่องสั้นเหล่านี้ไว้ด้วยกันนะครับนี่ด้านหลังก็รูปเดียวกับหน้าปกด้านหน้านี่แหละมาดูปกด้านในมีอะไรหรือเปล่านี่ก็จะมีข้อความจากอาจารย์โอบะซึกุมินะถอดปกมาดูเลยดีกว่าจะได้ถือง่ายๆนี่ด้านนี้ด้านหน้าจะเป็นข้อความจากผู้แต่งนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นผู้วาด
ข้อความลองไปอ่านกันดูได้จากอาจารย์ทั้งสองนี่ปกด้านใน น่ารักอ่ะเป็นลุคแบบตัวการ์ตูนจิ๋วๆน่ารักอ่ะแล้วก็มีความคิดว่าแบบอยากกินแอปเปิ้ลนี่แอปเปิ้ลแดนมนุษย์นี่อร่อยจริงๆนี่ก็เป็นสัญลักษณ์กระโหลกโชเนนจัมป์นะครับนี่ของค่ายเน็ตด้านหลังก็เหมือนหน้าปกนะตลกดีหน้าลุกนี่เปิดมาดูนี่เป็นภาพสีนะครับนี่เอ้ยเหมือนมันคนละตัวนี่ใช่เนี่ยน่าจะเป็นคนละคนกันหรือว่าคนเดียวกันน่าจะคนละคนกันแน่แหละแต่ผมสีเหมือนกันนะแต่นี่มันดูโตกว่ามันดูเท่กว่านะนี่ภาพสีไอ้มีเนียด้วยนั่งม้วนผมอยู่เนียนี่ดูเหมือนโตขึ้นนะจากภาคหลังเนี่ยเดทโน้ตรวมเรื่องสั้นมีทั้งหมด1 2 3 4 5มีทั้งหมด6ตอนนะครับการ์ตูนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลสมาคมหรือเหตุการณ์จริงแต่ประการใดทั้งสิ้นบท4คีละต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมีไอ้เดทโน้ตช็อตสตอรี่เนี่ยแหละแต่ว่ามันเป็นค่ายเถื่อนนั่นเองครับผมนี่คือตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมก็ไม่รู้จักหรอกไอ้ค่าย MK เนี่ยว่ามันคือค่ายอะไรนะผมก็เห็นว่าหนังสือมันวางอยู่ในร้านหนังสือใช่มั้ยผมก็คิดว่าหนังสือทุกเล่มมันก็ต้องเป็นของถูกลิขสิทธิ์อยู่แล้วสิไม่งั้นมันจะมาขายที่ร้านหนังสือได้ยังไงผมก็ซื้อมาด้วยความไม่รู้แล้วเพื่อนผมก็มาบอกว่าเนี่ยมันเป็นค่ายเถื่อนผมก็มันมีค่ายเถื่อนได้เหรอนะผมก็เลยอ๋อไอ้ค่ายที่มันเขียนว่า MK Comic นะครับมันเป็นค่ายเถื่อนนะก็แนะนำทุกคนว่าถ้าเห็นก็ไม่ต้องไปสนับสนุนหรอกพวกค่ายเถื่อนมันไม่มีลิขสิทธิ์ก็คือไอ้ค่ายพวกเนี้ยคือแบบเขาก็แบบเอามาพิมพ์เองเลยมาพิมพ์มาพิมพ์เองเลยโดยที่ไม่มีลิขสิทธิ์อะไรนะไอ้ค่าย MK เนี่ยก็เห็นมีหนังสือของอาจารย์อิโต้จุนจิเยอะมากเลยผมก็ไม่ซื้อนะสนับสนุนแค่ของลักพิมพ์กับของเน็ตเท่านั้นนี่ก็ฝากไว้ MK Comic เผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นค่ายเถื่อนนะ MK Comic ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเนื้อหาด้านในเนี่ยมันจะเหมือนกับของแท้หรือเปล่านะแต่คิดว่าคงไม่ต่างกันหรอกมั้งนี่แต่ว่าเริ่มมาอ๋อเขาเรียงตอนไม่เหมือนกันหลังจากที่ลองเช็คดูเมื่อกี้นะครับก็ลองเปรียบเทียบเนื้อหากับเล่มของเถื่อนกับเล่มของแท้นะเล่มของเถื่อนเนี่ยเนื้อหาไม่ครบนะเนื้อหาจะไม่มีเนื้อเรื่องในส่วนของเนียนี่ถ้าของแท้เนี่ยเริ่มมาตอนแรกจะเป็นเนื้อเรื่องในส่วนของเนียนะบท4คีละเนี่ยก็ปึกนี้เลยเนื้อเรื่องของเนียแล้วก็เริ่มมาเนี่ยของเล่มเถื่อนเนี่ยเริ่มมาก็จะเป็นเนื้อเรื่องของไอเด็กนี่เลยชื่อไอเด็กนี่ชื่ออะไรนะชื่อมิโนรุนะเด็กคนนี้ชื่อมิโนรุนี่ก็จะเริ่มมาเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูว่าของแท้ของเถื่อนคุณภาพการพิมพ์การแปลเป็นยังไงนะนี่อ่ะเทียบดูกันหน้าต่อหน้าจะสังเกตว่าหมึกของแท้นี่พิมพ์แบบคมชัดกว่าเยอะเลยนะนี่แล้วก็หมึกไม่ติดมืออันนี้จับเป็นนานๆก็หมึกติดมือเหมือนกันนะดูสีดำจะแบบดำเข้มสนิทเลยปี2013การแปลก็ไม่เหมือนกันนะนี่ก็ชิรู้แล้วเนี่ยนี่เชอะรู้แล้วชิกับเชอะนะนี่ภาพของแท้ก็คมชัดดีกว่าเยอะอยู่แล้วนะเนี่ยถ้าสังเกตดูคือการพิมพ์ของมังงะเล่มเถื่อนเนี่ยการพิมพ์มันไม่มีคุณภาพนะดูดิกระดาษมันจะแบบซีดๆหมึกมันไม่เข้มเลยหมึกมันจะแบบจางๆอ่ะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่คุณดูหมึกดำเข้มสนิทของแท้แล้วก็ของเถื่อนนะนี่ของเน็ตนี่ก็กระดาษใหญ่เต็มตาก็ด้วยนะเวลาอ่านนี่ก็ประมาณนี้นะก็ไม่ต้องไปซื้อหรอกครับของเถื่อนเนี่ยข้ามเรื่องของเถื่อนไปเลยแล้วกันนี่ก็หลักๆแล้วนะไอตัวเดทโน้ตเนี่ยเรื่องสั้นเนี่ยมันจะพูดถึงเด็ก2ตัวคนแรกก็คือมิโนรุแล้วก็คนที่2นะครับคือคางามิทาโร่บอกเลยว่าสนุกมากเลยนะเนื้อเรื่องของไอเด็กคนเนี่ยทาโร่แล้วก็ไอเนี่ยมิโนรุเนี่ยเด็ก2คนเนี่ยทาโร่กับมิโนรุ
ไอ้มิโนรุนี่มันฉลาดมากเลยนะผมแนะนำให้ลองไปหาอ่านดูคือมันเจ๋งมากเลยคือเดทโน้ตในยุคเนี้ยมันจะเป็นยุคที่แบบว่าทันสมัยขึ้นละมันไม่ใช่ยุคเก่าๆเหมือนสมัยที่ไลท์ยังอยู่นะก็ไอ้สมัยนั้นแบบเทคโนโลยีอะไรก็ยังไม่ค่อยมีนะกล้องวงจรปิดก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าไอ้ยุคสมัยที่มันเป็นของมิโนรุเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนมันก็เต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดนะเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียสื่ออะไรต่างๆก็เข้าถึงกันง่ายขึ้นแบบว่ารู้ทุกการกระทำอ่ะทีนี้ปัญหาก็คือเราจะใช้เดทโน้ตยังไงให้เนียนในยุคนี้นะในยุคที่เทคโนโลยีมันไฮเทคแล้วเนี่ยการตรวจสอบการตรวจจับอะไรของตำรวจมันก็ง่ายขึ้นทีนี้มันจะเป็นความสนุกของไอ้ภาคมิโนรุนี้มากเลยกับการที่เราจะต้องใช้เดทโน้ตให้มันเนียนที่สุดอ่ะไม่ให้โดนตำรวจจับได้นี่แล้วก็เรื่องของไอ้เด็กทาโร่เนี่ยเด็กทาโร่นี่ก็สนุกมากแนะนำให้ไปอ่านดูไม่พูดในเรื่องกันเดี๋ยวสปอยก็ในเล่มเมื่อกี้ลองเช็คดูละเนื้อหาก็ในเล่มของเน็ตเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องของเนียในเรื่องของเนียโผล่มาช่วงแรกแล้วก็จะมีกลางๆเล่มจะมีเนื้อเรื่องของแอลด้วยนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของแอลละซึ่งไม่มีในเล่มเถื่อนนะเล่มเถื่อนมันมีแค่เนื้อเรื่องของไอ้มิโนรุกับทาโร่แค่เด็กสองคนนั้นแต่ว่าของแท้นี่ก็จะมีในเรื่องของแอลมาด้วยเพิ่มมานี่ก็จะเป็นแอลแบบในเรื่องที่ไม่ได้มีในภาคหลักนะแล้วก็จะมีนี่มีในเรื่องแบบแอลตอนเด็กด้วยน่ารักใส่เสื้อตัวใหญ่เลยตัวเล็กนิดเดียวนี่แอลคือมันทำหน้าตาโตๆเนี่ยทำหน้าตาคนคิดคุ้นคริสอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยแอลเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วนี่ก็แนะนำลองไปหาอ่านดูกันได้นะครับสำหรับแฟนๆ Dead Note ถ้าใครที่ดูภาคหลักจบแล้วก็แนะนำซื้อเล่มนี้มาอ่านต่อเลยนะรู้สึกจะไม่มีอนิเมะนะไอ้เนื้อเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องหลักพวกเนี่ยก็ไปหามังงะอ่านดู155บาทเสียดายน่าจะเป็นกระดาษกีรีดนะราคาตั้ง155บาทผมว่าถ้าจะทำกีรีดก็น่าจะทำได้นะเป็นเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ก็แบบไซส์ใหญ่ด้วยก็ประมาณคล้ายๆบิ๊กบุ๊กเลยนะก็155บาทถ้าทำเป็นบิ๊กบุ๊กเหมือนพวกสยามเขาก็ทำเป็นแบบกีรีดกันแล้วนะแต่นี่ก็ยังไม่ใช่กระดาษกีรีดแต่ก็ไม่รู้คุณภาพกระดาษเลยนะแต่ก็เนี่ยหนาๆอยู่กระดาษไม่บางด้านหลังท้ายเล่มก็จะมีโฆษณาการ์ตูนด้วยนะครับบาคุมันของอาจารย์โอบะกับอาจารย์โอบะตะเหมือนเดิมนะครับทั้งเรื่องทั้งคนแต่งก็คนเดิมเหมือนกันไม่รู้ยังหาซื้อได้อยู่ไหมนะนี่บาคุมันไวซนคนการ์ตูนนี่น่าสนใจอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่ายังหาอ่านได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ด้านหลังนี่ครับแพทตินัมเอ็นจากอาจารย์และผู้เขียนคนเดิมอีกแล้วครับผมสตอรี่คนเดิมครับอาจารย์โอบะแล้วก็ภาพวาดอาจารย์โอบะตะเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าจบแล้วนี่14เล่มจบวางตลาดแล้ววันนี้เดี๋ยวผมว่าน่าจะซื้อมาอยู่แหละน่าจะซื้อรอเป็นแพ็คชุดเดี๋ยวซื้อมาอ่านเลยอนิเมะก็เหมือนมีแล้วด้วยนะตอนนี้เดเธอผู้ปรารถนาความสุขไม่รู้เหมือนกันว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะเดี๋ยวค่อยลองอ่านดูแต่ว่าภาพสวยดีนะลายเส้นที่เราคิดถึงกับ Dead Note นี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Dead Note Short Story รวมเรื่องสั้นก็แนะนำไปตามเก็บกันได้นะนี่สันอย่างนี้สวยงามราคา155บาทคุ้มค่าสำหรับแฟน Dead Note ทุกคนไปลองอ่านดูได้สนุกวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย